รอยไทยไอเดียกับเบนชลาทิศทนไม่ไหวแล้วโทรถามดีกว่าที่รักยังไงอ่ะวะนี่เขารอมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยบอกว่าจะถึงแล้วไงอ๋อจะถึงแล้วเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเขาไปทำกับข้าวรอเลยแล้วก็น้องกลับมาจะได้กินกับข้าวอร่อยๆจ้าอืมโอเคแค่นี้นะปล่อยให้คนสวยรออยู่ตั้งนานมือเนี่ยกินสตอไปแล้วกันที่สตอนี่ว่าผัวหรือว่าว่าตัวเองเจอคนสตอแบบนี้ก็ต้องกินพัสตอขั้นตอนแรกของเราเลยก็คือใส่กระเทียมและพริกเหลืองลงไปโขลกโขลกไปเรื่อยๆพอแหลกไรก็แหลกไม่ได้ก็ต้องแหลกเมื่อเราได้เครื่องโขลกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะตั้งไฟนะคุณผู้ชมรอให้น้ำมันแค่พออุ่นๆก็พอเนาะพอจริงแล้วยังอ่ะจะถึงแล้วหรออุ๊ยโอเคกำลังจะทำเลยได้เลยจ้ารีบกลับมานะจ้าผัวจะถึงบ้านแล้วต้องรีบทำอุ้ยน้ำมันร้อนแล้ววะคุณเอาแค่อุ่นๆพอนะอืมอ่ะเอาใหม่ตั้งน้ำมันแค่พออุ่นโอนใส่เชื่อมโขกไฟลงไปแล้วก็ใส่หมูสับลงไปอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชม พอหมูเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยใส่กุ้งลงไปล่าสุดไปกินร้านอาหารคุณสั่งเอายำคะน้ากุ้งสดเฮ้ยกุ้งที่เขามาเสิร์ฟอะมันสุกนะวันนี้ก็เหมือนกันเมนูที่เราบอกคือเมนูอะไรผัดสตอกุ้งสดกุ้งทำอะไรอยู่กุ้งกำลังจะสุกตกลงมันสดตรงไหนมันหมายถึงว่ามันเฟรชมาจากทะเลเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงพระเอกของเราของดีจากทะเลใต้ใส่ปุ๊บไรปั๊บซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ลงไปจะบอกว่าเดี๋ยวนี้การเข้าครัวมันสะดวกสบายมากๆเลยเนาะไม่ต้องมาคอยแบบว่าไปควักกะปิออกมาแล้วก็ต้องมาผสมน้ำละลายนี่ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วก็ซอสกะปิอันนี้หอมมากๆเลยเราก็จะปรุงรสนะครับนิดนึงด้วยน้ำปลาน้ำตาลใส่สะตอลงไปที่เราไปแช่เย็นเอาไว้10นาทีนะฮะพริกขี้หนูลงไปใส่พริกขี้หนูส่วนลงไปเพื่อความเผ็ดร้อนของเมนูนี้มันหอมมากเลยเนาะซอสกะปิเนี้ยเราจะดูว่ามันสุกหรือยังหรือว่ามันพร้อมรับประทานได้หรือยังเราดูที่เม็ดสตอนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันพร้อมรับประทานแล้วเนี่ยเม็ดสตอเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเป็นมันเงาๆเนาะโอเคนี่คุณผู้ชมง่ายมากเลยอันนี้เนี่ยเป็นสูตรแบบว่ากินอร่อยร้อยร้อยนะร้อยร้อยนะสูตรกลมกล่อมบางบ้านเนี่ยเขาจะชอบเติมมะนาวลงไปด้วยนะเพิ่มความเปรี้ยวให้กับเมนูนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็อร่อยมากๆแล้วแล้วก็อร่อยมากเลยนี่อร่อยมากเลยไปมาแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวเปิดประตูนะครับพี่นักจ้าไปแล้วบ๊ายบายสั่งรอยไทยได้ที่ LINE @ Good Life For You ส่งฟรีถึงบ้านอัมพลฟู้ด